ค่อนข้างจะยากตรงนี้ก็เลยฝากว่าเนี่ยอยากให้เราเนี่ยเหมือนไม่ใช่มองแค่วันนี้ดีที่สุดนะครับคือเรามองไปข้างหน้าด้วยครับเพราะว่าจีนนี่เขามองแล้วไม่งั้นเราจะลำบากเลยลูกหลานจะลำบากในอนาคตขอบคุณครับขอบคุณครับคุณธีรชัยนะก็ให้คำแนะนำให้คำได้ดีนะครับดีมากๆนะถือว่าก็ชื่นชมนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคนทำงานนะคนทำงานรุ่นใหม่นะครับที่นะมีวิสัยทัศน์นะมีความคิดนะครับที่ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งท่านนะฮะบนหนึ่งคณะทำงานนะฮะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้เกียรติมาในส่วนของมานำชมบรรยายด้วยนะครับอาจารย์เกษรพงศ์เกษรศักดิ์ครับขอเสียงปรบมือสักนิดนึงครับท่านครับอ๋อโอเคนะตอนนี้ยังไม่สะดวกอยู่นะฮะก็เป็นอาจารย์นะฮะเอกพงศ์ตีพงศ์นะครับตีตรงครับตีตรงไม่เฉียงตีก็มีความสุขมากครับกับการมาทางนี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะเอาเนื้อหาบางอย่างไปนำเสนอนะครับมีทั้งแง่มุมบวกและก็แง่มุมลบที่เราจะสะท้อนออกมาจากเมืองจีนนะครับก็สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการมาครั้งนี้ก็คือว่าผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในฟิลด์เดียวกันเนี่ยได้มาเจอกันปกติแล้วอยู่ในรายการทีวีเนี่ยเราจะจัดเวิร์กช็อปกันอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่การมาทัวร์เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ทำกับแฟนรายการนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับและคิดว่าอยากทำต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่าสังเกตได้ว่าวันแรกเราสนิทกันเลยนะครับเพราะว่า